สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีวิตในนอร์เวย์นะคะชีวิตที่เล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องราวการใช้ชีวิตในประเทศนอร์เวย์ของเราเองนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องนะคะของการมีงานทำนะคะมีรายได้เป็นของตัวเองก็เหมือนอย่างที่บอกนะคะคลิปก่อนๆที่เราบอกว่าเรามีงานประจำทำแล้วนะคะก็มีรายได้เป็นของตัวเองมีเงินเดือนใช้แล้วนะคะทุกคนเย้ หลังจากที่สามปีนะคะก็คือ3ปีที่แล้วที่เรามาอยู่นะคะก็คือคิดว่าหลายๆคนนะคะที่ย้ายติดตามสามีมาอยู่นะคะมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศก็คงจะเหมือนเราก็คือพอย้ายมาแน่นอนนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอย่างเราอ่ะใช้เวลา3ปีเพราะว่าอะไรครับว่าที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่3นะคะก็คือภาษานอร์สนะคะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็เลยพอเราย้ายมานะคะเราก็ต้องไปเรียนภาษาก่อนนะคะซึ่งที่นอร์เวย์นะคะก็คือใครที่ติดตามสามีมานะคะก็คือได้สิทธิ์นะคะเรียนภาษานอร์สฟรี550ชั่วโมงค่ะก็อย่างที่บอกนะคะคือพอเราย้ายมาก็ไปเรียนภาษานอร์ทก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆพี่ๆบางคนนะคะที่ย้ายมานะคะไปโรงเรียนด้วยแล้วก็ไปทำงานด้วยเพราะว่าคือบางอาชีพก็คือสามารถเขาเรียกอะไรคะคือสามารถทำงานได้นะคะอย่างเช่นทำนวดนะคะหรือว่าทำร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะที่แบบไม่ได้เป็นทางการมากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าสำหรับตัวเราก็คือไปเรียนนะคะไปเรียนอย่างเดียวนะคะช่วง3ปีที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกคือพอเราเรียนจบเมื่อเดือนพฤษภานะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็หางานทำนะคะแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ายังเป็นพาร์ทไทม์อยู่นะคะที่นอร์เวย์เขาเรียกว่าวีคานะคะวีคาก็คือไปทำแทนคนอื่นนะคะที่เขาไม่สบายป่วยหรือว่ามีธุระอะไรเงี้ยเราก็จะไปทำแทนเขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะก็พอเรานะคะมีรายได้นะคะมีเงินเดือนเป็นของตัวเองเพื่อนๆมันรู้สึกว่าปลดล็อกเนาะก็เพราะว่าคิดว่าหลายๆคนนะคะก็เหมือนเราคือถึงจะมีสามีดูแลนะคะช่วงที่เราย้ายมานะคะมีสามีดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของเราเรื่องเงินเดือนหรือว่าดูแลพ่อแม่ที่ไทยนะคะช่วงที่เราไม่มีรายได้แต่เพื่อนๆคือเราก็รู้สึกแบบเนาะคือหลายคนน่าจะเหมือนเราก็คือรู้สึกว่าไม่สบายใจอะค่ะคือมันไม่เต็มที่ 100% อ่ะเขาดูแลเราโอเคมันเป็นหน้าที่เขารักเราใช่ไหมคะแต่ว่าซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เงินของเราเองเนาะจากที่ไทยใช่ไหมคะเราอยู่ไทยเรามีเงินเดือนมันของตัวเองเราดูแลพ่อแม่ได้เราจะใช้จ่ายอะไรก็ได้ใช่ไหมคะคือมันรู้สึกไม่ต้องเกรงใจอะค่ะแต่พอมาอยู่ใหม่ๆนะคะ3ปีที่แล้วมันก็รู้สึกว่าคือมันไม่สบายใจ 100% นะคะแต่ว่าตอนนี้เย้นะคะก็คือ 100% นะคะก็หลังจากที่เราเริ่มนะคะมีรายได้นะคะทำงานนะคะช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะก็คือรายได้มันก็โอเคนะคะเราก็เป็นคนนะคะซึ่งสามีนะคะเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายกับรายได้กับเงินเดือนของเรานะคะว่าจะต้องช่วยจ่ายอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เคยถามหรือมาวุ่นวายนะคะก็มีแค่แซวว่าเอ้ยตอนนี้เธอรวยแล้วนะเธอมีเงินเดือนแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่นะคะคือเราอะคือตัวเรานะคะคนอื่นเราไม่รู้พอเรามีรายได้นะคะเดือนแรกนะคะเราก็เป็นคนนะคะบอกสามีเองนะคะว่าไม่ต้องให้เงินเดือนเราแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลในส่วนของพ่อแม่แล้วนะคือเราจะดูแลตัวเองนะคะแล้วเราก็จะดูแลพ่อแม่เองนะคะซึ่งสามีเขาก็ดีใจนะคะคือดีใจตรงที่ว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลพ่อแม่นะคะแล้วก็แต่ด้วยความที่เรานะคะเ
คือเพื่อนๆอย่างที่บอกคือเราใช้ชีวิตกับเขาเราเป็นสามีภรรยากันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกคือที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะค่าใช้จ่ายนะคะค่าครองชีพสูงมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็นอกจากเราจะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลพ่อแม่แล้วเราก็ช่วยสามีนะคะช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะก็เพราะว่าคือทุกอย่างในบ้านอะทุกอย่างอ่ะสามีจะเป็นคนซื้อของเข้าบ้านทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างอ่ะสามีจ่ายหมดเลยนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะมีน้ําใจใช่ไหมคะเราไม่ใช่ว่าจะรอรับอย่างเดียวนะทุกคนคือเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องแบบให้บ้างนะคะก็เลยช่วยสามีนิดนึงนะคะซึ่งสามีก็ดีใจนะคะก็ช่วยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าคือที่ประเทศนอร์เวย์อ่ะคือค่าครองชีพมันแพงทุกอย่างเป็นเงินหมดนะคะยิ่งบ้านเราครอบครัวเรามีรถ2คันนะคะบ้านแล้วก็มีเรือนะคะซึ่งบ้านนะโชคดีมากที่แบบสามีเขาจ่ายอะไรหมดแล้วก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือซื้อรถเพิ่มอีก1คันให้เรานะคะหลังจากที่เราได้ใบขับขี่นะคะก็มีรถอีก2คันแล้วก็เรือนะคะซึ่งเรือน่ะเราต้องเสียค่าซ่อมแซมเสียค่าที่จอดประจำปีเสียค่าอะไรเยอะแยะนะคะบ้านก็ต้องซ่อมบำรุงเนาะรถแล้วก็ต้องซ่อมบำรุงซึ่งส่วนเนี้ยสามีเขาเป็นคนรับผิดชอบน้ำไฟอะไรเงี้ยคือหมดเลยเราก็เลยแสดงความมีน้ำใจนะคะก็คือช่วยเหลือนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆการที่เรามีงานทำนะคะมีรายได้เป็นของตัวเองมันเป็นอะไรที่คือเราสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมีวันนี้นะคะทุกคนก็คือเราก็ต้องสู้ใช่ไหมคะและอย่างที่บอกคือโอกาสแล้วก็ความสำเร็จของแต่ละคนมันใช้เวลาไม่เหมือนกันเนาะของเราใช้เวลา3ปีเราก็พอใจนะคะแต่ว่าอย่างพี่ๆเพื่อนๆที่โรงเรียนบางคนคือเขามาเขาก็ไปทำงานนะคะเขาก็เขาเรียกอะไรคะคือทุกคนอะแต่ละครอบครัวใช่ไหมคะมีภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันคือเขาก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวให้เร็วที่สุดตอนที่เขาย้ายมาใช่ไหมคะแต่ว่าของเราก็คือสามีบอกว่าคือให้เราโฟกัสนะคะตั้งใจไปเรียนภาษาอย่างเดียวก่อนนะคะเพราะว่าคือถ้าเราจบออกมาแล้วเราสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้การที่เราจะหางานมันก็ไม่ยากนะคะอันนี้คือสามีคิดแบบนี้นะคะเราก็เลยช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะเราก็เลยไปเรียนภาษานอร์ทอย่างเดียวนะคะก็อย่างที่บอกก็คือพอจบออกมาใช่ไหมคะก็ไปสมัครงานนะคะก็มีพี่ๆแนะนำมาก็ได้งานอย่างที่บอกนะคะก็นี่แหละค่ะเพื่อนๆก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ใช้ชีวิตในต่างแดนเหมือนเรานะคะที่แบบอาจจะเพิ่งย้ายมาหรือย้ายมาแล้วยังแบบเขาเรียกอะไรคะยังไม่ได้สำเร็จดังใจหวังนะคะเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะว่าทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะมันถ้าเราพยายามทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ะคะ่ะเหมือนตัวเราครึ่งทุกวันนี้เราก็รู้สึกปลดล็อกชีวิตมากคือเรียนจบภาษานอร์ทฟังพูดอ่านเขียนได้แล้วเรามีงานทําแล้วก็มีใบขับขี่ซึ่งสําหรับเราแค่นี้ก็ชีวิตมีความสุขมากๆเลยค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ